สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนายโนติโนนนะครับบนเซิร์ฟเวอร์สเตเกียนไมน์คราฟนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะก็จะมาแนะนำหนึ่งในระบบของเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะก็คือระบบเลเวลนั่นเองนะครับผมหรือที่เรียกกันเป็นภาษาบ้านๆว่าระบบอาชีพนั่นเองครับโดยการเช็คว่าอาชีพของเราเป็นอาชีพอะไรนะครับให้พิมพ์ stats นะครับผม stats นั่นเองฮะก็จะเป็น stats ขึ้นมานะครับก็จะมีสายอาชีพต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น herbalism นะครับผมหรืออโคมาติกทั้งที่เพื่อนๆเห็นเดี๋ยวเราจะไปในจุดนี้กันอีกทีนะครับผมต้องอธิบายก่อนนะฮะว่าสายอาชีพนี้มีผลยังไงครับก่อนอื่นครับเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยมีเลเวลอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมวิธีการสังเกตง่ายๆว่าคนอื่นมีเลเวลอยู่ที่เท่าไหร่นะครับให้เพื่อนๆ เดินไปใกล้ๆเขานะครับผมแล้วก็ดูที่ power level ของเขานั่นเองครับอย่างนี้ฮะคนนี้มี power level อยู่ที่61นะครับผมแล้วก็นี่ครับ TFK อยู่มีอยู่ที่ 1,503 นะครับแล้วก็ PJ Craft นะครับนี่คนนี้นะฮะมีอยู่ที่ 2,566 นะฮะมาดูนี่ยังอันนี้อยู่ที่ 2,500 เลยนะครับผมแต่ละคนก็จะมี power level ไม่เหมือนกันนะดูนี่อย่าง I am Legend นี่มี 7,500 นะครับผมแต่เราก็จะดูได้แค่ระดับของเขาเท่านั้นเองนะครับซึ่งตอนนี้ครับpower level นะวันที่31มีนาคมนะครับผมจะตันอยู่ที่ 10,000 ครับก็น่าจะเป็นตัวเลขที่เยอะอยู่นะฉะนั้นพวกที่มี 2,500 อะไรอย่างงี้ก็ดูเหมือนเยอะแล้วแต่จริงๆจะตันอยู่ที่ 10,000 นั่นเองนะครับโดย power level เนี่ยจะแบ่งออกเป็น14สายอาชีพด้วยกันนะฮะเอ้ย14หรือ13ไม่รู้ฮะสักประมาณนี้ไม่14ก็13สายอาชีพด้วยกันนะครับอันนี้9อ่ะ13 13ผมจำผิดนะฮะสายชีพแรกครับก็คืออาเชมีครับก็คือสายชีพปรุงยานั่นเองนะฮะสายอาชีพที่2นะครับก็คือแทมมิ่งครับอันนี้ก็เป็นอาชีพเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาอะไรพวกนี้นะฮะสายชีพที่3ครับก็คือขวานนะครับขวานจะมี2แบบนะมีทั้งแอ็กซ์และวูดคัตติ้งเดี๋ยววูดคัตติ้งจะไปอีกทีนะครับสายอาชีพที่4นะครับผมเป็นสายอาชีพรีแพร์นะครับเป็นอาชีพซ่อมของนั่นเองเวลาเราไปตีกับใครมาแล้วของพังอะไรเงี้ยก็เอามาซ่อมได้นะครับถ้าไม่แตกนะถ้าแตกเราซ่อมไม่ได้นะสายอาชีพที่5ครับก็จะเป็นสายอาชีพฟิชชิงนั่นเองนะครับหรือตกปลาสายอาชีพที่6ครับจะเป็นอันอาร์มครับหรือสายอาชีพมือเปล่านะฮะเป็นอีกหนึ่งสายอาชีพ PVP เหมือนกันนะเหมือนกับแอคนะครับผมสายอาชีพที่7ครับวูดคัตติ้งนะครับวูดคัตติ้งเป็นสายอาชีพที่ใช้ขวานเหมือนกันนะฮะแต่แตกต่างจากแอคตรงที่ว่าแอคเนี่ยเป็นสาย PVP ไว้ฆ่าคนไว้ฆ่ามอนสเตอร์แต่วูดคัตติ้งเป็นสายเอาไว้ทำการตัดต้นไม้นั่นเองนะครับต่อมาครับอะโครบาติกครับอะโครบาติกนี่ไม่ได้สายอาชีพที่เอาไว้ PVP หรือว่าทำมาหากินซะทีเดียวครับเป็นสายอาชีพเสริมนะครับเพิ่มความสามารถให้เราเองอะโครบาติกก็จะเป็นสายอาชีพที่แบบเกี่ยวกับการโดดจากที่สูงอะไรพวกนี้นั่นเองครับต่อมาครับเฮอร์บอริซึมครับอันนี้ก็เป็นสายอาชีพทำมาหากินอีกอันนึงนะครับซึ่งเป็นสายอาชีพเกี่ยวกับการปลูกพืชผักการทุบหญ้าอะไรพวกนี้นะฮะก็จะมีโบนัสอยู่ครับต่อมาครับผมก็จะมีอาร์เชอรี่ครับก็คืออาชีพนักธนูนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไมนิ่งครับขุดเหมืองนะครับเอสคาเวชั่นนะครับผมสายอาชีพค้นหาสมบัติอะไรพวกนี้นะครับผมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นขุดดินอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สายอาชีพสุดท้ายครับจะเป็นฟอร์สนะครับผมหรือสายอาชีพดาบนั่นเองนะฮะเป็นอีกหนึ่งอาชีพ PVP ครับเอาละคราวนี้เราได้รู้จักทั้งหมด13สายอาชีพกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งแต่ละสายอาชีพครับก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรวะก็จะมีเลเวลครับ power level ตันนะครับมีตันนะไม่ใช่ไม่มีตันนะครับสายอาชีพละ 7,500 เลเวลครับอย่างนี้ครับถ้าเราอยากดูว่าคนอื่นเนี่ยเขามีเลเวลอะไรบ้างนะครับสมมติผมอยากรู้มากเลยว่า I am Legend มีเลเวลอะไรบ้างนะครับให้ slash inspect ครับ INSPECT นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเขาลงไปครับชึบๆๆอันนี้หายากหน่อยปึ้งก็จะขึ้นมาทางขวาครับเขามีรีแพร์นะครับผม 7,500 และ smelting หลายๆคนอาจจะงงว่าเอ้ยเมื่อกี้ไม่เห็นมีพูดถึง smelting เลยแต่มันมี smelting จะขึ้นตามรีแพร์นะครับผมก็จะทำเป็นเหมือนสายอาชีพโบนัสจากรีแพร์เข้ามานั่นเองเดี๋ยวผมจะลงลึกตอนเข้ารีแพร์อีกทีนึงนะครับเอาล่ะคราวนี้เรามาดูรายละเอียดของแต่ละสายอาชีพกันดีกว่านะครับสายอาชีพนะครับผมก็จะมีหลายอย่างมากเลยฮะผมขอเริ่มจากอะโครบาติกละกันนะครับอะโครบาติกครับจะมี3สกิลด้วยกันครับก็คือสกิล
ดอทนะครับผมหรือสกิลหลบนั่นเองแล้วก็จะมีสกิลโรนะครับผมหรือสกิลกลิ้งนะฮะแล้วก็มีเกรสฟูลโรนะฮะคือกลิ้งแบบสุดยอดพิเศษกลิ้งท่าพิสดารเลยนะครับผมทั้งหมด3สกิลครับเป็นแพสซีฟหรือสกิลติดตัวทั้งหมดนะฮะซึ่งเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าทางด้านอะโครแบติกอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับทางด้านอะโครแบติกเนี่ยจะไม่ใช่สกิลที่หวือหวามากไม่ใช่สกิลที่ใช้ฟันคนแต่เป็นสกิลที่เสริมทักษะนะฮะไม่ว่าจะเป็นการโดดจากที่สูงหรืออะไรก็ตามนะฮะก็จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของอะโครแบติกได้นะครับการเก็บเลเวลอะโครแบติกก็คือการกระโดดลงมาจากที่สูงนั่นเองนะฮะและต้องไม่ตายนะก็จะมีการได้รับ EXP ของเลเวลอะโครแบติกนะครับผมส่วนสกิลนะครับก็จะมีสกิลดอทเนี่ยเป็นสกิลหลบครับซึ่งจะทำการลดดาเมจที่ได้รับมานะครับผมเมื่อทำการหลบสำเร็จนั่นเองแต่ยังโดนอยู่นะแต่ว่าจะลดลงมานะครับให้น้อยลงนะครับก็ลองดูฮะส่วนสกิลโลครับก็คือหลังจากเราตกจากที่สูงลงมาแล้วนะครับผมก็จะโลนะฮะทำให้ได้รับความเสียหายน้อยลงจากการตกจากที่สูงครับเช่นเดียวกับเกสฟูโรเหมือนกันแต่ว่าจะลดดาเมจได้มากกว่านั่นเองครับแต่โอกาสติดก็ยากกว่าโลนะเพราะว่าโลเนี่ยจะติดง่ายมากนะฮะสูงสุดอยู่ที่ 80% เลยทีเดียวครับเอาล่ะอาชีพต่อมานะครับเป็นอาชีพทางสายธนูครับก็คืออาร์เชอรี่นั่นเองนะฮะอาชีพนักธนูนะครับซึ่งอาชีพอาร์เชอรี่ครับจะมีข้อดีหลักๆอยู่2อย่างครับ1คือสามารถโจมตีได้จากระยะไกลนะครับผมและ2คือมีดาเมจที่รุนแรงและป่วนมากๆนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะก็ต้องขอบอกเลยว่าเป็นข้อดีที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะเล่นอาชีพธนูเสริมจากอาชีพหลักอื่นหรือบางคนเนี่ยเล่นเป็นสายอาชีพหลักของตนเองเลยเพราะใน PVP เนี่ยได้เปรียบมากๆครับแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันครับเนื่องจากเป็นอาชีพที่ใช้การยิงระยะไกลนะครับทำให้ไม่ค่อยจะเขาเรียกว่าอะไรดีนะทำให้ยิงไม่ค่อยโดนคนอื่นไม่ค่อยจะก็บ้าแล้วนะฮะยิงไม่ค่อยจะโดนคนอื่นนะครับผมเวลาที่เขาพีพีกันเนี่ยโดนโดดไปโดดมาโดนหลบล็อกหลบแบบดิจิตอลเนี่ยทำให้ยิงไม่ค่อยโดนนะฮะทำให้ดาเมจที่มีมากมหาศาลเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนั่นเองครับซึ่งธนูนะครับมีทั้งหมด3สกิลนั่นเองนะฮะสกิลแรกครับสกิลมึนงงนะครับคือธนูเนี่ยเมื่อยิงไปนะฮะจะมีโอกาสติดสถานะมึนงงนะครับทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยชะงักครับแล้วก็อาจจะเงยหน้าขึ้นฟ้าหรือก้มหน้าลงดินนั่นเองนะฮะก็ทำให้ป่วนคู่ต่อสู้ได้มากทีเดียวถ้ายิงโดนนะครับแต่ในเวลาเดียวกันนะฮะก็เรียกได้ว่ามีโอกาสติดจนกว่าจะถึงเลเวล 7,500 ครับถ้าเลเวล 7,500 ในสายอาร์เชอรี่เมื่อไหร่ครับจะยิงติดสกิลนี้ 100% นะครับถ้าโดนนะฮะถ้าโดนโอเคสกิลต่อมาครับเป็นสกิลเก็บลูกธนูกลับคืนมาครับผมซึ่งการเก็บลูกธนูกลับคืนมาเนี่ยก็เหมือนกันแบบเรามีอินฟินิตี้นั่นเองครับคือยิงไปแล้วก็ไม่ได้เสียลูกธนูนั่นเองนะครับต่อมาแต่ว่าไม่ได้ทุกครั้งนะประมาณ 50% นะครับผมนั่นมีคนตกได้ระเบิดขึ้นมานะฮะเป็นสกิลของฟิชชิงนะครับผมเอาล่ะต่อมาครับสกิลช็อตนะครับผมหรือถ้าการยิงที่รุนแรงคือถ้าการยิงแบบมีความสามารถนั่นเองนะแปลตรงตัวเลยเว้ยการยิงแบบมีความสามารถนั่นเองครับคือง่ายๆครับทำให้ยิงแรงขึ้นครับถึงที่ความแรงสูงสุดถึง100ดาเมจนะฮะใส่เกาะเต็มตัวนี่ยังแบบแทบดิ้นเลยนะฮะจะตายหาเอานะครับผมสำหรับถ้าสกิลช็อตนะฮะถ้าติดทีนี่มีเรื่องแน่นอนนะครับก็เจ็บหนักพอสมควรครับเอาล่ะต่อมาที่สกิลที่3ดีกว่าวันนี้จะเสร็จกี่โมงวะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำแอนโนเทชันไว้ให้แล้วกันนะให้เพื่อนๆแต่ละคนคลิกดูสกิลที่สนใจนะครับอ่ะสกิลที่3ครับสกิล X นั่นเองครับหรือสกิลขวานครับสกิลขวานเนี่ยอย่าไปสับสนกับวูดคัตติ้งนะฮะเราจะพูดในส่วนของ X ก่อนนะครับหรือสกิลขวานที่ใช้ในการ PVP หรือว่าฆ่ามอนสเตอร์นั่นเองครับคล้ายๆกับสกิลดาบครับสกิลขวานเป็นที่นิยมมากเลยนะครับเนื่องจากมีความสามารถพิเศษครับดาเมจของเขาอาจจะไม่แรงมากนะครับแต่สกิลแอคเนี่ยมีความสามารถพิเศษในการทำลายเกาะนั่นเองครับตี4ทีที่เลเวล 7,500 เนี่ยเกาะแตกกระจายเลยนะครับใครไม่ระวังเนี่ยเกาะหงเกาะหายขึ้นมาเนี่ยร้องปากสั่นหน้าสั่นกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับสกิลแอคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลของแอคดีกว่าว่ามีกี่สกิลนะฮะสกิลของแอคนะครับมีทั้งหมด5สกิลครับสกิลที่1ครับ Gather Impact ครับ Gather Impact นะครับผมจะเป็นสกิลที่เพิ่มดาเมจนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะ
เพิ่มดาเมจขึ้นมาประมาณ 20% ครับแล้วก็ตีแล้วคู่ต่อสู้น็อกแบ็กกลับไปด้วยนะครับผมซึ่งสกิลนี้เป็นสกิลแพสซีฟครับหรือสกิลติดตัวนะครับมีโอกาสติดประมาณ 10% นั่นเองนะครับต่อมา Armor Impact ครับ Armor Impact นี่มีโอกาสติดประมาณ 50% ครับและก็โจมตีใส่เกาะแรงมากครับประมาณ4ทีพังนะครับทำลายเน้นทำลายที่เกาะโดยตรงครับไม่เน้นทำลายอย่างอื่นหรือไม่เน้นลดเลือดคู่ต่อสู้นะฮะต่อมา Scout Splitter ครับอันนี้เป็นท่า Active Skill ครับเป็นท่ากดใช้นะฮะเมื่อกดใช้นะครับจะทำให้ Damage แรงขึ้น4เท่าครับแล้วก็ฟันคู่ต่อสู้ได้อย่างรุนแรงมากเลยนะครับแล้วก็ต่อมาครับAxe Mastery นะครับผม Axe Mastery นะครับก็จะเป็นความชำนาญในการใช้ขวานนะฮะก็จะเพิ่มโบนัสดาเมจขึ้นมาแต่เพิ่มไม่เยอะนะครับเต็มที่เพิ่มขึ้นมาอีก6โบนัสดาเมจที่เลเวล 7,500 แค่นั้นเองครับต่อมา Critical Hit ครับเป็นการโจมตีอย่างรุนแรงนะฮะติด Critical นั่นเองนะครับผมก็จะมีโอกาสติดอยู่ที่ 20% ที่เลเวล 7,500 นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นการตีคนเนี่ยจะแรงขึ้นมา 120% ครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการตีสัตว์ตี PVP อะไรเงี้ยจะแรงขึ้นมา 150% ครับวิธีการเก็บเลเวลขวานนะครับก็คือเอาขวานครับไปไล่ตีมอนสเตอร์หรือคนนั่นเองนะฮะก็จะได้แอ็กซ์มานะครับอย่าเอาไปตีพวกพื้นหรือพวกต้นไม้นะไม่งั้นได้เลเวลวูดคัตติ้งมาแทนนะครับต้องตีคนหรือสัตว์เท่านั้นครับเราก็จบกันไปทั้งหมด3สกิลแล้วนะฮะเรามาที่สกิลที่4ครับหรือสกิลฟิชชิ่งนั่นเองครับสกิลฟิชชิ่งนะเป็นอีก1สกิลทํามาหากินของคนเซิร์ฟนี้เลยฮะสกิลตกปลานั่นเองนะครับผมวิธีเก็บเลเวลก็แสนง่ายมากเลยนะครับก็คือแค่ตกปลาไปเรื่อยๆครับตกปลาไปเรื่อยๆนะฮะคุณก็จะได้เลเวลฟิชชิ่งอย่างง่ายดายนะครับแต่อาจจะไม่ง่ายเท่าไหร่เพราะว่าตอนเลเวลต่ำๆมีโอกาสที่จะตกได้ TNT ขึ้นมานะครับก็ต้องระวังตัวกันด้วยนะสำหรับ TNT นะครับเอาล่ะเรามาดูเกี่ยวกับฟิชชิ่งกันหน่อยดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงนะครับฟิชชิ่งนะครับจะมีทั้งหมด8แรงค์ครับ8ระดับครับซึ่งแต่ละระดับนะฮะก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับไม่มากนะครับซึ่งเลเวลแรกเนี่ยแรงค์1เนี่ยก็จะเริ่มที่เลเวล0เลยครับคุณฟิชชิ่ง0เนี่ยคุณแรงค์1แน่นอนแล้วนะแต่เมื่อไหร่ที่คุณฟิชชิ่ง500เลเวลครับคุณก็จะเป็นแรงค์2ครับแรงค์3อยู่ที่1100ไอ้1500ทุ้ยเอาใหม่1250เลเวลนะครับแล้วก็แรงค์4อยู่ที่2500ครับแรงค์5อยู่ที่3750แรงค์6อยู่ที่5000แรงค์7อยู่ที่6250และแรงค์สุดท้ายแรงค์ที่8ครับอยู่ที่7500ครับซึ่งแต่ละแรงค์นะฮะจะทำให้มีโอกาสตกได้ของระดับ Legendary พวกเกาะเพชรเอ็นชาร์ดหรือว่าพวกอะไรแปลกๆดีๆเกาะตกได้เพชรตกได้อะไรจากการตกปลาเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะฉะนั้นยิ่งแรงเยอะก็ยิ่งมีโอกาสตกได้ของดีเยอะขึ้นครับเอาล่ะนอกจากแรงแล้วครับสกิลของฟิชชิ่งนะครับมีทั้งหมด4สกิลครับสกิลแรกครับสกิลสำคัญเลยนะฮะก็คือสกิลเชคนั่นเองครับสกิลเชคเนี่ยเป็นสกิลที่ทำมาหากินได้ดีมากครับอย่างที่รู้ครับเซิร์ฟเวอร์สเตเกียนนะฮะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่จำกัดฟาร์มครับมีแค่คนละ5ตัวเท่านั้นเองนะฮะบางคนอาจจะแบบเฮ้ยแล้วอย่างเงี้ยจะหาขนแกะที่ไหนยากเยอะแยะเนี่ยเลี้ยงแกะได้แค่5ตัวนะฮะแกะขนงอกไม่ทันนะครับอะไรงี้นะฮะก็จะบอกว่าสกิลเชคเนี่ยแหละครับของฟิชชิ่งครับถ้าตกใส่แกะนะครับผมมีโอกาสที่แกะเนี่ยจะดรอปขนมานะครับผมโดยที่เหมือนเรายังไม่ได้ตัดขนแกะเลยนะฮะแต่แกะจะโดนดาเมจนะต้องคอยฮิวแกะเรื่อยๆเหมือนกันนะครับตกปลาหมึกก็จะได้นู่นได้นี่ได้นั่นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวโอกาสที่ได้หรือตัวไหนดรอปอะไรอยู่ในดีสคริปชันข้างล่างนั่นเองนะครับต่อมาสกิลที่2ครับ Fisherman Diet ครับ Fisherman Diet นี่อันล็อกที่เลเวล 2,500 นะครับผมซึ่งสกิลเนี้ยทำให้เวลาเรากินปลาเนี่ยเราจะอิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับต่อมา Ice Fishing ครับคือก็บอกอยู่แล้ว Ice Fishing นะฮะสามารถตกบนน้ำแข็งได้ครับอันล็อกที่เลเวล 5,000 นะครับผมก็อาจจะไม่มีน้ำแต่มีน้ำแข็งก็ตกบนน้ำแข็งแม่งเลยนะฮะน่าด้านเลยทีเดียวสุดท้ายครับ Master Angler นะครับผมหรือว่านักตกเบ็ดผู้เชี่ยวชาญนะฮะโอ้โหชื่ออุบาทมากตกเบ็ดผู้เชี่ยวชาญถ้าจะผ่านศึกมาเยอะโลกสวยด้วยมือเราเลยทีเดียวนะทุยไม่ใช่นะครับนี่มันเบ็ดตกปลานะไม่ใช่เบ็ดอื่นนะครับมาสเตอร์แองเกิลนี่ก็จะเป็นสกิลที่อันล็อกที่เลเวล 1,250 นะครับผมเวลาสกิลเนี้ยเนี่ยเป็นแพสซีฟสกิลนะฮะติดตัวนะครับซึ่งถ้าเรานั่งบนเรือเนี่ยฮะก็จะเพิ่มโอกาสตกให้เรามากขึ้น 200% ครับและถ้าเราอยู่ในไบโอมที่ถูกต้องหรือโอกาสฝนตกอะไรเงี้ยก็จะเพิ่มโอกาสให้เราอีก 150% นั่นเองนะฮะใครแม่งการีน่าพัดผมมานะครับ
นะตั้งปิดเสียงไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะเฮฮาสามารถเกินไปนะครับต่อมานะครับสกิลต่อมาครับ herbalism ครับ herbalism นะครับผมอันนี้ไม่ยากเลยครับก็แค่เก็บเกี่ยวพืชผักไปเรื่อยนะฮะทุกพืชทุกผักไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็จะขึ้นเองนะครับสำหรับอาชีพ herbalism นั่นเองนะครับ herbalism ครับก็จะมีสกิลทั้งหมด5สกิลนะครับสกิลแรกครับ farmer diet นะครับผมก็เป็นสกิลที่อันล็อกที่เลเวล1,250 นะครับผมก็จะเป็นสกิลที่คล้ายๆกับ Fisherman Diet นั่นเองนะฮะก็หิวช้าลงกินแล้วได้มากขึ้นนั่นเองครับต่อมาครับกินทรัมนะครับผมซึ่งเป็นอาชีพที่เรียกว่าเป็นไม่ใช่อาชีพดิเป็นสกิลที่เรียกว่าจะเปลี่ยนสเตทนะครับจะเปลี่ยนสเตทของของบล็อกต่างๆนะครับให้เปลี่ยนไปอย่างเช่นเปลี่ยนสเตทของบริกเนี่ยสโตนบริกกลายเป็นมอสซี่สโตนบริกอะไรอย่างนี้นะครับเป็นจากคอปเปอร์วอลสโตนเป็นมอสซี่คอปเปอร์วอลสโตนนะครับก็สโตนวอลคอปเปอร์วอลสโตนทุยคอปเปอร์สโตนวอลเปลี่ยนเป็นมอสซี่คอปเปอร์สโตนวอลนั่นเองนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะคืนทับนะครับก็มีโอกาสนะครับสูงสุดถึง 100% เลยนะที่เลเวล 7,500 นั่นเองครับต่อมาดับเบิลดรอปครับบางครั้งเนี่ยเก็บแครอทเก็บอะไรก็มีโอกาสที่จะดรอปมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะฮะ2เท่าครับก็มีโอกาส 70% ที่เลเวล 7,500 นะครับไฮเรนลักครับไฮเรนลักนี่เป็นสกิลที่คล้ายๆกับเชคของฟิชเชอร์แมนนะครับผมแต่ว่าเป็นเหมือนกับเทเชอร์ที่ดรอปจากสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับherbalism มากกว่าอย่างเช่น herbalism นะครับถ้าเกิดไปทุบพวกหญ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะได้พวกพัมกินซีดเมลอนซีดอิมเมอรัลอะไรพวกเนี้ยอิมเมอรัลนี่รู้สึกจะดรอปจากพอตนะครับผมพอตที่เป็นอันนี้นะฮะที่กระถางใส่ดอกไม้นั่นเองนะครับอันนี้ flower pot นะครับผมก็จะมีโอกาสดรอปทั้ง emerald diamond แล้วก็ gold nugget ด้วยนะครับสำหรับใครที่ทุบพอตนะที่มีสกิลไฮเรียนลักเนี่ยนะครับผมแล้วก็ถ้าไปทุบดอกไม้ก็จะดรอปพวกแอปเปิ้ลพวกโปเตโต้พวกแครอทอะไรพวกนี้นะฮะก็ต้องไปลองกันดูนะครับต่อมาครับสกิลชูมทรอมนะครับชูมทรอมนี่ก็จะเป็นสกิลที่ปลูกพวกเห็ดพวกเขาเรียกเลยนะพวกเห็ดพวกเชื้อราอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ก็ลองไปศึกษากันดูว่าเป็นยังไงนะครับเอาล่ะ กี่สกิลแล้วเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรต่อมาครับ mining นะครับผม mining นะครับ server station เนี่ยจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าบางสกิลถูกตัดออกไปนะไม่ว่าจะเป็น bash mining นะครับหรือว่าการระเบิดบล็อกเพื่อทำ mine นั่นเองเพราะว่าผมปิด explosion ไปนะครับทำให้ไม่สามารถระเบิดได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับ mining นี่ยังมีสกิลหลักเหมือนกันนะครับก็คือ double drop ครับก็คือเวลาใช้ที่ขุดเนี่ยฮะแอคอะไรก็ตามแต่เนี่ยครับไปขุดนะครับก็จะมีโอกาสได้สกิล mining ขึ้นมานั่นเองนะฮะ double drop ก็คือ drop คูณ2นะครับเหมือนกับทางด้านของ herbalism เลยนะครับแล้วก็แรงต่างๆครับเหมือนกับ Fisherman เลยนะครับ Fisherman เลยนะครับในเรื่องของแรงแต่แรงไม่ได้ส่งผลอะไรมากครับส่วนใหญ่จะเป็นที่ double drop มากกว่าแต่ไม่สามารถไป double drop กับเพชรได้นะครับฐานก็ double drop ไม่ได้แล้วก็ลาพิสก็ดับเบิลดรอปไม่ได้เพราะมันเป็นโผนั่นเองครับมาที่สกิลถัดไปกันดีกว่าครับก็คือสกิลรีแพร์นั่นเองหรือสกิลฟอร์มครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่มีคนเล่นมากที่สุดในเซิร์ฟนะครับลองมาจากฟิชเชอร์แมนนั่นเองนะครับเพราะอาชีพนี้ทำกำไรได้อย่างดีมากนะครับสามารถรับซ่อมของจนรวยกันเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งอาชีพนี้ครับจะเลเวลโดยการเอาของมาซ่อมนั่นเองนะครับโดยการซ่อมของครับจะต้องใช้ของ2 อย่างนะฮะนั่นก็คือโกนะครับผมบล็อกออฟโกกับบล็อกออฟไอรอนนั่นเองนะครับบล็อกออฟไอรอนครับก็คือที่ใช้ในการรีแพร์ครับและบล็อกออฟโกนะฮะก็คือที่ใช้ในการย่อยของนั่นเองนะครับผมก็ต้องลองไปดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับจุดนี้ครับรีแพร์ครับมีโอกาสสำเร็จและไม่สำเร็จด้วยนะครับโดยจะแบ่งตามแรงค์นะครับผมซึ่งเลเวล1นะครับแรงค์1ครับเริ่มที่สกิล0นั่นเองครับจะมีโอกาสที่ซ่อมติดพวกของออฟแล้วแบบคือถ้าเกิดเอาของออฟสูงๆมาให้รีแพร์เลเวลต่ำๆซ่อมเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ออฟหายไปหมดเลยนะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับ
แต่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะผมลืมเลยเห็นอะไรวิ่งเล่นกันไม่รู้ด้วยโอกาสครับผมแรงค์1นะครับโอกาสที่จะซ่อมติดอยู่ที่ 5% ครับโอกาสที่จะออฟหายอยู่ที่ 95% ครับแรงค์2อันล็อกที่เลเวล500นะครับโอกาสซ่อมติด 10% นะครับซ่อมไม่ติด 90% นะครับแรงค์3ที่ 1,250 ครับซ่อมติด 20% ไม่ติด 80% นะครับผมแล้วก็แรงค์4ครับที่ 2,500 ครับซ่อมติด 30% ไม่ติด 70% นะครับแรงค์5 3,750 ครับโอกาสซ่อมติด 40% ไม่ติด 60% นะครับแรงค์ที่6ครับที่ 5,000 นะฮะอันล็อกที่เลเวล 5,000 นะครับมีโอกาสซ่อมติด 50 ไม่ติด 50 นะครับครึ่งๆอ่ะนะแรงค์7ครับ 6,250 ครับมีโอกาสซ่อมติด 60% ไม่ติด 40% นะครับแรงค์สุดท้ายครับแรงค์ที่8 7,500 ครับมีโอกาสซ่อมติดถึง 85% นะฮะแล้วไม่ติด 15% นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของรีแพร์นะครับซึ่งจะมีอีก3สกิลครับก็คือรีแพร์มาสเตอรี่นะครับผมอันนี้ก็ทำให้มีโอกาสซ่อมติดมากขึ้นนะครับซ่อมได้ง่ายขึ้นแล้วก็ซ่อมได้สูงขึ้นนะครับโดยบางครั้งการซ่อมแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะของเราไปใช้มาใช่ไหมมันก็จะมีแถบ durability ของมันอ่ะแถบการใช้งานอยู่บางครั้งซ่อมทีนึงขึ้นแค่ครึ่งเดียวอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ต้องซ่อมหลายครั้งนะฮะแต่พวก Repair Mastery กับ Super Repair อันเนี้ยพวกนี้จะช่วยให้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับบางทีซ่อมครั้งเดียวแล้วจบเลยนะครับเอาล่ะต่อมานะครับผมเป็น Service นั่นเองครับ Service นี่ก็เป็นท่าเกี่ยวกับการย่อยนะครับไม่มีอะไรอันล็อกที่เลเวล 1,250 ก็สามารถเอาพวกชุดเกาะทองมาย่อยเป็นทองได้ชุดเกาะเพชรมาย่อยเป็นเพชรอะไรพวกนี้นะครับก็ลองดูนั่นเองนะครับต่อมา Smelting ครับ Smelting นี่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเป็นท่าที่ติดมากับรีแพร์นั่นเองครับแรงค์เหมือนกับรีแพร์หมดเลยนะครับผมซึ่งแรงค์ไม่ได้ส่งผลอะไรมากเลยนะครับแค่ได้ XP ในการเอาไปเอนชั่นของมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับแต่จะมีสกิลเด็ดๆอย่างเช่นสกิลfuel efficiency นะครับผมหรือสกิลที่ใช้เดี๋ยวทำไมฟ้ามันผ่าวะสกิลที่ใช้เขาเรียกอะไรวะสกิลที่ใช้พวกถ่านพวกอะไรที่เป็นเชื้อเพลิงปะเชื้อเพลิงพวกเชื้อไฟอะไรเงี้ยครับก็สามารถใช้ได้นานขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมี second smell นะครับผมอันนี้ก็ยังไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะแล้วก็ฝักไมนิ่งอันนี้ไม่ได้ส่งผลอะไรเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าโดนเอาออกไปกับสกิลไมนิ่งนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องแซดไปนะฮะแต่ว่ามีสกิลอย่าง efficiency นี่ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับของสมิลนะครับผมนี่ก็พิมพ์ไม่พักเลยนะฮะเอาล่ะสกิลต่อไปครับสกิลซอสนั่นเองหรือสกิลดาบนะฮะนี่เรายาวๆกันเลยนะซอสดาบโอ้โหยาวมากเลยนะครับใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วเหลือแค่5สกิลสุดท้ายนะครับผมสกิลดาบครับหรือซอสนะครับซอสครับเป็นสกิลที่เวลาเลเวลเนี่ยผมลืมบอกสเมลติ้งนี่ไม่ต้องเลเวลนะมันขึ้นตามรีแพร์นะครับผมสกิลดาบเนี่ยครับเวลาเลเวลก็คือเอาดาบไปไล่ฟันคนไล่ฟันมอนนั่นเองนะฮะก็จะขึ้นมาเองนะครับซึ่งสกิลดาบเนี่ยครับมีความสามารถก็คือสามารถบล็อกได้สะท้อนดาเมจกลับไปได้นะครับแล้วก็โจมตีแล้วศัตรูเลือดไหลนะครับพร้อมกับดาเมจที่รุนแรงมากๆอีกอันนึงนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันเป็นในอาวุธระยะประชิดนั่นเองนะครับผมก็อาจจะแบบเซตธนูไปก่อนนะอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งสกิลดาบครับหรือฟอสนะครับจะมี3สกิลด้วยกันครับมี1ก็คือบรีทครับก็คือทำให้ศัตรูเลือดไหลนั่นเองนะฮะโอกาสติด 70% ครับที่เลเวล 7,500 นะครับก็ถือเป็นการทำดาเมจโอเวอร์ไทม์ให้กับศัตรูนั่นเองครับอันที่2เคาน์เตอร์ครับอันนี้เป็นแพสซีฟนะบีทกับเคาน์เตอร์นี่เป็นแพสซีฟนะครับหรือสกิลติดตัวนะครับเคาน์เตอร์คือถ้าเราตั้งการ์ดบล็อกนี้แล้วเขาตีมาครับเรามีโอกาสที่จะเคาน์เตอร์กับเขาได้ถึง 70% นะครับซึ่งจะทำดาเมจประมาณ 75% ของที่เขาตีมานั่นเองนะครับผม 70% ที่เลเวล 7,500 นะถึงจะมีโอกาสบล็อกได้ 70% นะครับต่อมาครับท่าสุดท้ายครับเป็นสกิลกดใช้ครับ Ferret Strike นะครับผมเป็นสกิลที่ตีนะครับผมแล้วก็ทำให้เพิ่มดาเมจนะครับอีก 100% เลยคือตี2เท่านะครับแล้วก็ทำให้เลือดไหลยาวๆเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะแถมยังไม่พอครับรู้สึกจะตีเป็น AOE ด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผม
เอาละครับเราก็เดินทางมาถึง4สกิลสุดท้ายแล้วนะครับสกิลนี้ครับสกิลแทมมิ่งครับผมสกิลแทมมิ่งนะฮะก็เป็นสกิลเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะครับผมส่วนวิธีการเลเวลนี่ก็แบบไปไล่แทมมอนนะฮะแทมหมาแทมอะไรเดี๋ยวก็ขึ้นมาเองนะครับซึ่งสกิลแทมมิ่งครับจะมีทั้งหมดโอ้โหเยอะมากเลยครับหลายสกิลมากเลยนะฮะแต่เราจะพูดถึงจุดเด่นก่อนดีกว่านะครับจุดเด่นของสกิลแทมมิ่งครับก็คือสามารถเรียกหมาออกมาได้ซึ่งหมาเนี่ยเก่งมากๆนะครับเป็นตัวที่เก่งมาได้คือถ้าในPVP เนี่ยไม่ลนแล้วเรียกออกมาได้เนี่ยรับรองมีเฮนะฮะแต่ถ้าเรียกไม่ติดนี่ก็เหวอไปเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับโดยสกิลแต่ละสกิลของแทมมิ่งนะฮะจะส่งเสริมในส่วนของหมานะครับอย่างที่ว่าครับข้อดีคือเรียกหมาได้ก็คือจบนะฮะถ้าเรียกไม่ได้นี่ก็หลอนไปครับนั่นก็คือข้อเสียของเขานั่นเองนะฮะสกิลกอครับก็คือสกิลที่เพิ่มดาเมจให้หมาครับผมทำให้หมาตีแรงขึ้นกว่าเดิม10เท่าครับและทำให้คู่ต่อสู้เลือดไหลอีกด้วยนะฮะ ก็ถือว่าโหดร้ายจริงๆนะครับในสกิลนี้นะครับเป็นแพสซีฟใส่หมาครับต่อมาฟาสต์ฟู้ดนะครับก็คือเป็นสกิลที่ให้หมาเนี่ยไปกัดคู่ต่อสู้นะฮะทำดาเมจแล้วก็ฮิลหมาคืนมานั่นเองนะครับผมต่อมาแอนไวรอนmentally aware นะฮะ environmentally aware นะครับก็คือหมานี่จะฉลาดขึ้นครับสามารถเดินหลบพวกแคคทัสนะครับหรือว่าพวกกระบองเพชรพวกลาวาพวกน้ำได้ดีขึ้นนะครับผมซึ่งสกิลนี้จะอันล็อกที่เลเวล 2,500 ครับฟาสต์ฟู้ดอันล็อกที่เลเวล 1,250 นะครับเมื่อกี้ลืมบอกขออภัยด้วยนะครับติ๊กเฟอร์ครับอันล็อกที่เลเวล 5,000 นะฮะทำให้หมาเราถึกขึ้นครับหมาเราจะถึกขึ้นอีก20เท่านะฮะ20เท่านะฮะฟันจะแทบไม่เข้าเลยทีเดียวครับต่อมา Holy Hound ครับ Holy Hound นี่ก็จะฟันแล้วหมาจะไม่ค่อยโดนพวกสกิลเขาเรียกว่าอะไรนะพวกสกิลพิษหรืออะไรพวกนี้นะครับผมก็จะทำให้หมาเนี่ยรอดพ้นได้มากขึ้นนะครับก็อันล็อกที่เลเวล 6,250 ครับต่อมา Shock Proof ครับอันล็อกที่เลเวล 3,750 ครับทำให้โดนระเบิดเบาลงนั่นเองนะครับผมสำหรับหมานะลงโดนเบาลงประมาณ5เท่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ Sharpness Cloud นะฮะ Sharpness Cloud นะครับผม Sharpness Cloud นี่ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ากรงเล็บอันแหลมคมนะซึ่งจะอันล็อกที่เลเวล 7,500 นะครับทำให้หมาตีแรงขึ้นอีก10เท่านะฮะ10เท่าเลยทีเดียวนะฮะนี่คือตีติดตลอดนะครับก็คือถ้าไปตีติด10เท่าแล้วไปโดนกออีกทีตีเป็น100เท่าเลยนะโดนกัดทีเดียวนี่กลับบ้านเก่าครับเอาล่ะพูดถึงหมาไปแล้วนะแทมมิ่งไปแล้วต่อมาที่อันอาร์มกันนะครับอันอาร์มนี่เป็นสกิลมือเปล่าครับคือเอามือเปล่านี่ไปไล่ทุบคนครับก็จะได้สกิลอันอาร์มเข้ามานั่นเองครับข้อดีก็คือไม่ต้องเสียตังค์ครับมือของเรานี่แหละครับโลกสวยด้วยมือเราครับต่อยมันเข้าไปฮะต่อยมันเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะตายเองนะครับผมต้นทุนต่ำมากครับแต่ว่าเป็นอาชีพที่เสี่ยงนะเพราะว่าต้องเอาตัวเข้าไปประชิดแล้วก็แน่นอนครับดาเมจต่ำกว่าพวกขวานพวกดาบแน่ๆแหละครับแต่ในเวลาเดียวกันครับสามารถปัดลูกธนูได้ครับอาเชอร์นี่เกียรติอาชีพอันอาร์มมากเพราะอันอาร์มเนี่ยปัดลูกธนูกระจายเลยฮะจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่คนชอบเลือกอันอาร์มเป็นสกิลเสริมนะครับเพราะสามารถเอามากันอาร์เชอรี่ได้นั่นเองครับซึ่งอันอาร์มครับมีทั้งหมด3สกิลครับสกิลแรกนะฮะเป็นสกิลแพสซีฟหรือติดตัวนะครับสกิลชื่อว่าดีเฟกต์ครับหรือสกิลปัดนั่นเองนะฮะที่เลเวล 7,500 ครับสามารถปัดได้ถึง 70% ทีเดียวครับแทบจะไม่โดนเลยทีเดียวนะครับสกิลที่2 Iron Grip ครับก็คือจะไม่มีทางทำอาวุธหลุดมือนะครับจริงๆมันใช้กันอันอาร์มด้วยกันเองนี่แหละเพราะอันอาร์มมันจะมีสกิลดิสอาร์มนะแต่ผมเอาออกไปเพราะกลัวปัญหาการขโมยของกันนะครับก็เลยเอาออกไปนะฮะ Iron Grip ก็เลยเป็นสกิลที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับต่อมาสกิลสุดท้ายนะครับเป็นสกิล Iron Arm ครับให้ทำให้ตีแรงขึ้นครับซึ่งจะเพิ่มขึ้นทุก375เลเวลนะครับเพิ่มขึ้นครั้งละ1นะครับผมแล้วก็จะทำให้ไปตันที่20ดาเมจแม็กนะฮะโอ้โหเจ็บนะตีทีนี่หน้าสั่นเหมือนกันไม่ใส่เกาะนี่มีตายเลยเหมือนกันนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นอันอาร์มครับต่อมาวูดคัตติ้งครับวูดคัตติ้งนี่สกิลนี้ง่ายมากเลยครับไม่มีอะไรเลยนะครับวูดคัตติ้งนี่ก็เอาขวานแหละครับขวานของเรานี่แหละครับไปตัดไม้ทำลายป่านะครับ ก็จะได้สกิลวูดคัตติ้งขึ้นมานั่นเองนะครับสกิลนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมนี่ผมคิดว่าถ้าใครหาไม้หาอะไรมาขายนี่ก็สมควรจะเลเวลมันไว้นะครับซึ่งวูดคัตติ้งครับจะมีลิฟโปเวอร์ครับอันล็อกที่เลเวล 1,250 ครับอันนี้ก็จะแบบทำลายพวกเขาเรียกอะไรนะใบไม้อะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีดับเบิลดรอปครับซึ่ง
ทำให้มีโอกาสดรอปไม้2เท่าครับและสกิลแอคทีเวทของมันครับเมื่อคลิกขวาใช้นะครับก็จะเป็นforeign tree บางถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะครับก็จะทำลายต้นไม้ทั้งต้นเลยทีเดียวนะครับผมเรียกว่าโหดร้ายทารุณทำลายป่านะครับไม่อนุรักษ์เลยนะฮะพวกนี้นะครับ ต่อมาสกิลท้ายครับขอเริ่มแห้งนะฮะขออภัยด้วยนะครับเป็นสกิลปรุงยาครับอาเชมี่ครับซึ่งสกิลนี้ก็มีแรงเหมือนกันฮะแรง1ที่เลเวล0แรง2เลเวล500อะไรเหมือนตกปลาทุกอย่างเลยครับแต่ว่าการอัลล็อกแรงแต่ละแรงจะทำให้เราสามารถสร้างน้ำยาได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยากระโดดน้ำยาล่องหนที่แรงขึ้นน้ำยาตีแรงแบบสุดขั้วอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะก็หมดกันแล้วนะครับสำหรับการทำเกี่ยวกับอาชีพนะฮะกับการเลเวลแต่ละอาชีพนะครับยังไงนะฮะหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจสายอาชีพมากขึ้นและเริ่มเลเวลกันนะครับผมยังไงก็ตามครับสามารถกดเลเวลได้นะฮะที่นี่เลยนะครับผมที่ตึกเลเวลลิงนะฮะและอนาคตจะมีเลเวลแบบต่างๆขึ้นมาอีกนะครับเร็วๆนี้นะครับผมการแข่งลีกทุกครั้งนะฮะที่เป็นรอบคัดเลือกนะฮะจะทำให้ปลดล็อกทุก 2,500 เลเวลนะฮะฉะนั้นก็เตรียมตัววางแผนไว้ด้วยนะว่าจะเล่นอาชีพอะไรกับอาชีพอะไรนะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอลาไปก่อนขอบคุณมากที่อดทนฟังผมบ่นจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ